นะครับผมวันนี้นะครับเรามาที่ร้านพี่โอรันเหมือนเดิมนะครับวันนั้นผมยังกินแค่ซอยจุนะครับวันนี้ผมถูกใจว่าเนื้อพี่แกสดนะครับวันนี้ผมก็เลยมาสั่งลาบกินนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังมาสั่งลาบแล้ววันนั้นสั่งซอยจุวันนั้นมัน250มันได้เยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่ามาสั่งเป็นลาบขมเพิ่มนะครับนะครับนี่ก็เป็นเนื้อในกล่องของพี่เขานะครับถ้าใครอยากจะมาสั่งซื้อก็มาสั่งได้นะครับอันนี้เป็นรายการอาหารนะครับที่ร้านนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนดูนี่นะครับตรงเนี้ยมันคือแยกบ้านวัดนะครับตรงนี้นะครับแยกบ้านวัดนะที่ทุกคนเห็นนะครับคำว่าบ้านวัดอันนี้เขาเรียกแยกบ้านวัดนะครับตรงที่ทางหลวงหมายเลข2015นั่นคือเส้นทางไปเมืองคงนะครับแล้วก็ถนนหมายเลข2ก็คือเข้าไปขอนแก่นนะครับที่เขากำลังวิ่งอยู่นะครับแต่ว่าทางนี้ก็คือเข้าไปที่โคราชนะครับเนี่ยเลนซ้ายมือเข้าไปโคราชนะครับโอเคนะครับทุกคนนี่นะครับถ้ามองเข้ามาร้านพี่เขาก็จะอยู่นี้นี่นะครับแวะมาได้ทุกคนนี่นะครับทุกคนวันนี้มาดูเนื้อนี่นะครับเนื้อวันนี้นะครับที่ผมจะสั่งใส่ลาบนะดูนะครับทุกคนนี่คือเนื้อร้านพี่โอรานครับผมบอกเลยร้านนี้นะครับแกคัดเนื้อมาสดจริงๆนะครับดูทุกคนดูเนี่ยเนื้อที่ผมจะสั่งกินลาบวันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อเสือร้องไห้ใช่ไหมพี่เนี่ยครับเสือร้องไห้นะครับอันนี้นะครับเนื้อทำลาบนะครับดูทุกคนโอ้โหแดงสดอย่างนี้เลยนะครับดูนะครับอันนี้นะครับเป็นผ้าขี้ริ้วนะครับเป็นเนื้อสับไม่รู้ว่าแกน่าจะสมัยสับใส่ผักกระเพราก่อนครับนะครับอันนี้ดีนี่ทีเด็ดครับผมนี่แหละที่ดีนะครับอันนี้ดีนะครับสมัยก่อนนี่แบบขโมยกันนะเนี่ยนะครับอันนี้ขโมยกันนะครับทุกคนนะครับมีความสำคัญมากๆนะครับคือถ้าสมมติว่าทำลาบเนี่ยนะครับไม่มีดีเนี่ยก็เหมือนไม่ใช่ลาบนะครับทุกคนเพราะว่าความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับมันดูอยู่ที่ดีแท้เนี่ยแหละครับนะครับดูเนื้อแล้วแบบรสชาติมันก็มาทันทีนะทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้พี่เขาทำลาบแล้วกันนะครับโอเคครับผมนี่นะครับพี่เขาก็กำลังจะซอยแล้ววันนี้เราจะมาสั่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ลาบละเอียดอะลาบดิบที่เป็นแบบลาบขมนะครับพี่เขามี2สูตรนะครับมีลาบขมแล้วก็ลาบเปรี้ยวนะครับดูตับครับนี่หวานจ้วยแน่เลยครับนี่ครับร้านพี่โอรันต้องแบบนี้ครับว่าพี่แกก็สายซอยจุ้มเหมือนกันเดี๋ยวว่านั้นแกจะเลือกแต่ของดีไหมลูกค้าครับดูเนื้อเถอะเพราะว่าพี่โอรันแกก็สายกินซอยจุ้มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแกเลือกแต่ของดีๆที่มีคุณภาพอยู่แล้วครับผมนะถ้าใครอยากมาแวะได้นะครับมิตรภาพลาบนัวใช่ไหมพี่มิตรภาพลาบนัวนะครับอยู่ตรงทางแยกบ้านวัดครับคนอีสานก็จะรู้ดีครับก็คือแยกบ้านวัดนะครับมันจะเป็นทางเชื่อมต่อไปหลายอำเภอแล้วก็หลายจังหวัดนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปเส้นไปร้อยเอ็ดไปยโสธรถ้าจะตรงไปก็จะไปขอนแก่นนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าอำเภอเมืองคงนะนี่ผมจะมาสั่งนี่ครับลาบละเอียดครับพี่อันนี้ต้องใส่เลือดใช่ไหมครับใส่ครับนะครับวันนี้พี่เขาจะคนแล้วนะครับวั
อ๋อความลับมันอยู่ตรงนี้เองนี่นะครับทีเด็ดมันก็คือดีนะครับทุกคนร้านเพื่อนเนี่ยแทบจะดูได้เลยครับมันละลายในปากเลยพี่น้องนะครับหมดแล้วนะครับ
ก็ในมื้อนี้ก็ขอขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ